จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมฮะมีกรณีของแก๊งเงินกู้นอกระบบได้มีการทวงเงินลูกหนี้ในปั๊มก่อนจะมีการรุมกระทืบเนี่ยสั่งสอนนะครับแล้วก็มีการบังคับให้กดเงินสดออกมาจ่ายหนี้พร้อมกับชิงมือถือไปด้วยแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเตรียมแบ็กเมลลูกหนี้อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีรถเก๋งสีขาวนะครับคันนี้นะครับมาจอดแล้วก็ผู้เสียหายเดินลงมาจากรถนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าก็คือผู้ชายเสื้อดำที่ยืนรออยู่ปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยทางแก๊งเงินกู้เนี่ยได้ขับรถกระบะ4ประตูสีดำเป็นกระบะโตโยต้านะครับมาจอดแล้วก็มีผู้ชาย2คนใส่เสื้อสีแดงลายดำแล้วก็สีน้ำเงินลงมาจากรถพร้อมกับผู้หญิงสวมชุดสีน้ำตาลชาย2หญิง1ลงมาจากรถจากนั้นทั้ง3คนได้เดินมาหาผู้เสียหายโดยผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยได้เข้ามานั่งข้างในรถแล้วก็ดึงกุญแจออกหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ตัดไปนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนายกฤษดาอายุ19ปีเปิดเผยบอกว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยมาทวงหนี้แล้วก็ทำร้ายภายในปั๊มน้ำมันตอนประมาณ3ทุ่มของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กล้องวงจรปิดตัดไปเนี่ยเขาบอกว่าโดนแก๊งเงินกู้นอกระบบบังคับให้ส่งบัตร ATM แล้วก็มีการบังคับให้พาไปกดเงินจำนวน 4,000 บาทก่อนที่แก๊งเงินกู้จะชิงเอามือถือไปด้วยโดยหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วกับทางตำรวจสภ.บ้านฉางนายกฤษดาเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุแก๊งเงินกู้นอกระบบทั้ง3คนได้มาทวงหนี้จำนวน 50,000 บาทซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเงินต้นเนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับเขาไปกู้เงินมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี64แล้วก็ส่งดอกรายวันวันละ600บาทนะครับนี่เรียกว่าดอกลอยทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยก็จ่ายหนี้มาเรื่อยๆแต่ว่ามาขาดส่งช่วงนี้เนื่องจากตกงานก็เลยโดนตามหาตามทวงหนี้นี่เอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับแล้วชายเขาลงมากี่คนครับผู้ชาย2คนผู้หญิงคนนึงเขาทำไงกับเราบ้างก็ตอนแรกอ่ะพูดคุยกันก่อนแล้วทีนี้เขาบอกว่าไอ้นี่ที่ผมเป็นน่ะผมจะใช้เขาให้ผมเขาจะให้ผมใช้เขาเดี๋ยวนั้นเลยผมบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีผมขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่ยอมแล้วทีนี้คุยไปคุยมาเขาก็ทำร้ายร่างกายผมเลยเหรอทำตรงไหนบ้างครับก็คนผู้ชายคนแรกตบที่หัวก่อนเลยแล้วก็ที่หัวที่ปากเนี่ยนะใช่ตาแผลก่อนหน้านี้เนี่ยนายกฤษดาบอกว่าขอจ่ายเงินต้น 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอีก 5,000 บาทรวมเป็น 20,000 บาทแล้วขอหยุดชำระหนี้ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ก็บอกไม่ยอมนะครับเห็นบอกว่าโดนทำร้ายเนี่ยด้วยการตบที่หัวแล้วต่อยที่หน้าจนปากแตกเย็บไป3เข็มล่าสุดก็ไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเกรงว่าคดีจะไม่คืบก็เลยบอกว่าเนี่ยขอร้องสื่อหน่อยแล้วก็ขอให้กรณีของตัวเองเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะที่คิดจะไปกู้นอกระบบนะครับนี่เวลาขาดส่งชำระนี่โอ้โหนี่โดนทำร้ายนะแล้วก็โดนบังคับให้ไปกดเงินแล้วก็ชิงเอามือถือไปด้วยนะครับ